สวัสดีครับท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าว Virtual Press Conference งานวันลุมพินี46หรือวัน Friday Fight 46นะครับก็ในสำหรับในวันศุกร์นี้นะครับจะเป็นศึกใหญ่ประจำปีของเราเลยก็จะมีการต่อสู้กันแล้วก็ชิงเข็มขัดกันถึง3เส้นไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายซูเปอร์บอลโจเซฟพระจันทร์ฉายหรือเพชรจีจ้ากับอานิซาซึ่งในวันศุกร์นี้นะครับผมก็จะจัดกันที่งานจัดที่สนามมวยลุมพินีนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์กับคู่มวยเอกในหลายๆคู่ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีพร้อมแล้วทั้งสองคนก็คือระหว่างเมืองไทยและก็นามิวอาดานนะครับสำหรับสองคู่นี้นะครับหลังจากที่แพ้คู่ชกมาทั้งคู่ทั้งเมืองไทยและนามิวอาดานเนี่ยก็กลับมาทําฟอร์มแบบน่าจับตาสุดๆอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยต่างคนต่างสู้เพื่อขอเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนเมืองไทยเองนะครับก็ได้หลุดออกจากแรงกิ้งท็อป5ครั้งนี้นะครับเขาจะกลับมาขอทําคะแนนได้ไต่ขึ้นมาใหม่ส่วนนามิวเองก็อยากเข้าไปอยู่ในแรงกิ้งซึ่งเป็นผู้ท้าชิงเช่นกันเป็นศึกที่จะต้องติดตามในวันลุมพินี46นี้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับคำถามแรกนะครับจะเป็นคำถามที่เราจะถามเมืองไทยนะครับในวันศุกร์นี้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีคู่ของน้องโอและก็นิโก้ด้วยนะครับส่วนตัวของเมืองไทยเองเนี่ยครับคิดว่าการต่อสู้กันระหว่างน้องโอกับนิโก้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนและคิดว่าเมืองไทยเองเนี่ยครับผมจะมีโอกาสได้ชกกับผู้ชนะในไฟนั้นไหมครับก็ผมมองว่าคู่น้องโอกับนิโคนะครับก็น่าชมครับน่าสนุกครับเพราะว่าต่างคนต่างเก่งทั้งคู่ครับผมแล้วก็ประสบการณ์มวยก็เป็นอย่างนิโคเขาเป็นมวยครับแล้วก็พี่โอแกก็สุดยอดอยู่แล้วครับก็น่าชมครับผมแต่ผู้ชนะผมจะมีโอกาสได้ชกหรือเปล่านั้นยังดีกว่าครับเพราะว่าเราลดเวทลงมาแล้วครับผมครับสำหรับคําถามต่อไปนะครับเป็นคําถามสําหรับนามิวอานานนะครับก็ในครั้งนี้นะครับเรามีการทําการขยับน้ําหนักขึ้นมาเยอะเลยรู้สึกยังไงบ้างครับเทียบไหมหรือว่าสบายสบายขยับน่าจะขยับขึ้นมาแค่ปอนด์เดียวก็ไม่ได้ถือว่าเป็นงานหนักอะไรครับก็สบายสบายครับครับคําถามนี้นะครับยังคงเป็นคําถามของนาบิวนะครับอยากทราบว่าแผนการชกครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเราจะมีการยืนระยะให้ห่างเมืองไทยอยู่ห่างๆไหมเพื่อให้เขาใช้ศอกไม่ได้หรือเปล่าหลบเลี่ยงศอกเขาเราวางแผนมายังไงบ้างครับก็ตามรูปแบบเกมครับผมก็ชกไปเรื่อยๆตามแบบว่าสไตล์ที่เคยชกมาปกติในเกมบนเวทีแล้วก็ต่อยไปเรื่อยๆครับครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเมืองไทยนะครับอยากจะถามว่าส่วนตัวแล้วเรามองว่าของนาบิวเนี่ยเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างไหมครับและจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตัวเมืองไทยเนี่ยยังไงได้บ้างครับผมก็ดูฟอร์มดูรายการชกอยู่ครับก็มีอยู่ครับก็มองไว้อยู่ก็เดี๋ยวดูบนเวทีครับเดี๋ยวได้ชมแน่ครับผมก็แก้ทางมาแต่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องเดี๋ยวรอดูสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามเมืองไทยนะครับเขาอยากจะถามว่าของตัวเมืองไทยเองเนี่ยครับผมเราสู้ด้วยนวมใหญ่มาค่อนข้างเยอะดุเหมือนกันและส่วนตัวแล้วเนี่ยครับผมเราก็ไม่เคยที่จะถูกทําให้คู่ต่อสู้ทําให้เราล้มได้หรือก็ดรอปได้นะครับแต่การที่เรามาสู้ด้วยนวมเล็กเนี่ยครับผมเราอาจจะดูเหมือนกับมีการต่อสู้ที่ยากขึ้นและลําบากขึ้นนิดนึงโดยเฉพาะอย่างในศึกของที่เราสู้กับเบรียมแฮริสันส่วนตัวแล้วเนี่ยครับผมการใช้นวมเล็กเนี่ยครับผมมันรู้สึกยังไงบ้างครับและเทียบกับนวมใหญ่เป็นยังไงครับก็นมเล็กก็อันตรายอยู่ครับถ้าเราพลาดโดนแต่คู่ต่อสู้ก็มีสิทธิ์โดนของเราได้เหมือนกันครับก็มองว่าก็ไม่ได้มีอะไรหนักใจเท่าไหร่ก็แฟร์ๆกันดีครับก็อยากจะสอบถามทางเมืองไทยครับผมในเรื่องของความพร้อมครับก็ทราบมาว่าไฟนี้นี่นอกจากจะลดน้ำหนักครับลงมาต่อยในพิกัด136 ปอนด์นะฮะอยากจะทราบเรื่องของการทำหนักนะครับผมตรงนี้นี่มันค่อนข้างทำน้ำหนักยากไหมฮะหรือว่าลดน้ำหนักเยอะจนเกินไปไหมนะครับรวมถึงส่วนสูงของนาบิวครับตัวนี้นี่ที่สูงกว่าเกือบจะ20 เซนนะครับในมุมนี้เนี่ยบางไทยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการชกในไฟท์ที่ถึงนี้ไหมครับก็การทำน้ำหนักลงมาก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับก็เราก็คุมตามเทคนิคของเราครับผมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ความสูงของนาบิวก็น่ากังวลอยู่ครับนิดหน่อยแต่เราน่าจะได้เปรียบความแข็งแรงอยู่ครับผมแล้วคิดว่ารูปเกมครับในส่วนการที่เจอกับทางนาบิวตัวนี้เนี่ยนะครับในส่วนตัวเมืองไทยครับผมคิดว่ารูปเกมมันจะออกมาดุเดือดถึงขั้นครบยกไหมครับหรือว่าจะหวังในเรื่องตัวโบนัสในไฟนี้ครับโบนัสในส่วนเมืองไทยครับครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สนุกแน่นอนครับว่าผมชอบชกสนุกอยู่แล้วครับแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้เห็นความมันแน่นอนครับ
ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเมืองไทยนะครับอันนี้เนี่ยตัวนาบิลเนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ตัวสูงที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยเจอมาส่วนตัวแล้วเนี่ยครับเราจะเข้าไปใช้ศอกกับนาบิลยังไงครับผมก็คอยดูเกมครับว่าเราจะมีโอกาสหรือเปล่าเราจะได้เห็นหรือเปล่าครับก็ดูตามเกมครับถ้ามีโอกาสก็มันก็ต้องใช้อยู่แล้วครับเพราะเรามันเป็นอาวุธของเราอยู่แล้วคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับนาบิลนะครับถ้าเราเอาชนะเมืองไทยได้ในวันศุกร์นี้เราอยากจะเพิ่มเวทขึ้นไปไหมหรืออยากจะลดเวทลงไปกับที่ไฟเวทครับผมคิดว่าไฟนี้ผมทำ136ได้แบบว่าสบายค่อนข้างสบายอยู่ครับก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แบบว่าตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรผมก็คงจะชกเวทนี้เหมือนเดิมครับผมจะชกเวทนี้ไปเรื่อยจนกว่าแบบว่าคิดว่าตัวเองแบบว่าทำน้ำหนักลำบากครับผมแล้วก็ค่อยขยับเวทครับถ้าเกิดว่าตัวเองยังทำได้สบายๆแล้วยังแข็งแรงอยู่ผมคิดว่าก็คงแบบว่าชกเวทนี้ไปเรื่อยครับผมไม่รีบครับสวัสดีครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับจะสอบถามนาบินนะครับว่ามีวางเป้าหมายยังไงไว้ครับกับวันแชมเปี้ยนชิพครับมีเป้าหมายไว้ยังไงครับขอบคุณครับก็เป้าหมายผมนะครับก็คือว่าชกมวยให้แบบว่าสะดุดตาแฟนๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทำให้แบบว่าทุกๆคนที่แบบว่าเข้ามาดูในสนามมีความสุขนะครับที่ได้ว่าแบบว่าได้เข้ามาเชียร์ผมแล้วก็ได้ดูผมชกแล้วก็อยากแบบว่าต้องการให้แบบว่าแฟนๆแบบว่าย้ายผมชกบ่อยๆครับชอบแบบอยากให้ทุกคนแบบว่าชอบที่ผมแบบขึ้นมาชกทําให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขครับผมก็ชกไปเรื่อยๆครับชกให้แบบว่าค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดครับโดยอย่างอื่นก็ความสิ่งดีๆอย่างอื่นก็คงตามมาเองครับผม